สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับผิงนะคะสารินีโชว์จากเว็บไซต์สารินีโชว์ .com ค่ะหากดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์และอยากติดตามคลิปวิดีโอทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกริ่งเพื่อรับสัญญาณเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่จากผิงนะคะวันนี้ผิงจะมาสอนการทำภาพโปรโมทลักษณะแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นแอดวานซ์ซะหน่อยก็เลยเอามาสอนช่องนี้ปกติจะสอนอีกช่องนึงเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะคะก่อนอื่นก็ให้เพื่อนๆตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนเดี๋ยวผิงจะโชว์ให้ดูว่าผิงตั้งค่าเท่าไหร่ width อยู่ที่1282นะส่วน height ผิงใช้721ใครอยากทำตามก็จัดไปได้เลยและต้องบอกอีกอย่างนึงนะคะว่า EP นี้ผิงไม่มีการแจกไฟล์ภาพนะคะบอกไว้ก่อนเลยนะคะคุณอาจจะเอาไปดูแล้วเอาเป็นเทคนิคเอาไปเสริมในการปรับใช้งานต่างๆของคุณได้นั่นเองเนาะเพราะว่าภาพค่อนข้างจะเป็นลิขสิทธิ์แล้วก็เป็นภาพส่วนตัวของผิงด้วยนะคะต้องบอกไว้ก่อนเลยนะอ่ะทีนี้แต่ถ้าใครอยากดูเทคนิคการทำภาพซึ่งอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรนี้ก็สามารถเอาไปใช้ได้หรือเอาไปอะแดปกับงานตัวเองได้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นให้เพื่อน New Layer ขึ้นมาก่อนเมื่อ New Layer ขึ้นมาแล้วนะคะเลือก Rectangle Tool ตัวนี้ค่ะและให้เพื่อนลากแบบนี้ก่อนลากปุ๊บเดี๋ยวเมื่อกี้เข้าไปแล้วคุณพิมพ์โค้ดสีนี้ใส่เข้าไปค่ะ FF 900เอ้ย 9,004 นะคะแล้วก็กดโอเคอันนี้เองแล้วคุณก็ล็อกเลเยอร์นี้ไว้เลยจากนั้นนะคะพิมพ์จะใช้ไฟล์ภาพนี้นะคะเดี๋ยวนะไฟล์ภาพตัวนี้นะพิมพ์จะดึงเข้ามา จริงๆไฟล์ภาพพวกนี้พิมพ์หาจากอินเทอร์เน็ตหมดเลยคุณก็ไม่ได้ยากมากมายนะคุณก็ลองไปหาในเน็ตดูแล้วกันนะคะอันนี้ผมก็จะย่อขนาดมันนะวิธีการทำภาพนะวิธีการย่อก็กดมุมขวาแล้วก็กดชิปกดปุ่มออนท่านเองนะคะไม่มีอะไรยากนะจากนั้นทำยังไงต่อนะคะจากนั้นผิงก็จะเอารูปทะเลเข้ามาก่อนรูปทะเลก็คือตัวนี้นะเนี่ยดึงมาเลยเนี่ยค่ะจะเห็นได้ว่ามันตัดครึ่งไม่เป็นไรก็วิธีการทำของผิงนะจะเป็นคลิกที่ตรงนี้ค่ะแล้วกดโอเคแล้วคุณก็ไปเลือกตัวนี้เลย Quick Selection แล้วก็มาลากครอบเข้าไปที่เกาะนะคะแล้วก็ย่อขนาดบาบอยไม้กับลอลินนะคะถ้าสมมติมันเกินไปนี้ผิงกดปุ่ม All นะคะแล้วก็ลากตัวนี้ให้มันคุมตัวนี้จากนั้นนะคะให้เลือก Select and Mask หรือถ้าท่านใดบางเครื่องอาจจะขึ้น Modify Edge ก็เลือกได้เหมือนกันจะไม่ผิงก็เอาบัตรมาบัตรตรงนี้ได้เลยมันจะได้สีฟ้ามันจะได้หายออกไปนี่เองจากนั้นก็ให้ดูตรงนี้ค่ะขวามือนะเอา Put Tool เนี่ยให้เป็น New Layer จากนั้นกดโอเคจากนั้นผิงทำยังไงนะคะผิงก็จะกด Ctrl J ค่ะเกาะอันนี้นะแล้วก็คลิกที่มุมที่ขวา Fit Horizontal แล้วก็ปรับนี่นะคะแต่ทีนี้ผิงจะขยายตัวนี้ซะหน่อยเนี่ยให้มันกลืนกันแล้วจากนั้นผิงจะเลือก Layer บนสุดแล้วก็ Maskเมื่อแมสแล้วใช่ไหมผิงก็จะใช้ brush นะคะแล้วก็จะเลือกสีดำด้วยนะแล้วก็จะเป็นเรื่องของแปรงฟุ้งๆปรับ opacity กับ flow ด้วยแบบนี้เลยแล้วก็มาบัดตรงนี้ลงไปให้มันกลืนกันเห็นไหมมันก็จะกลืนกันละจากนั้นผิงก็จะรวมเลเยอร์นี้เลยกด Ctrl E เลยนะคะเมื่อกี้ผิงกด shift ค้างไว้เลือก2อันแล้วกด Ctrl E มันก็เลยรวมเป็นอันเดียวแล้วก็ดึงมาค่ะเห็นไหมแล้วก็ที่มุมกดชิปกดปุ่มออย่อดึงมาเราก็จะได้หาทรายตรงนี้กดถูกไปเลยอันนี้ก็กาออกไปนะนะคะเราก็จะได้แบบนี้มาแล้วนะคะไม่ยากเลย จากนั้นทำไงต่อนะคะผิงก็จะเอาตัวนี้ค่ะตัวนี้ขึ้นมาไอตัวสมาร์ทโฟนเนี่ยผิงก็จะไปหาในอินเทอร์เน็ตหมดเลยนั่นแหละนี่ค่ะตัวนี้ดึงมาเลยนะคะดึงมาเนี่ยค่ะแล้วก็ที่มุมกดชิปกดปุ่มออย่อนี่เองนั้นผิงก็จะทำเงาใต้ล่างนิดนึงนะคะเงาก็ FX ตัวนี้ค่ะแล้วก็ Drop Shadow ตัวนี้เองนะคะแล้วก็เลือกเป็นสีดำๆหน่อยเงาเนี่ยเราจะเข้มหรือเราจะบางก็แล้วแต่เราค่ะผิงก็จะปรับประมาณนี้นะคะถ้าใครอยากทำตามก็จัดไปได้เลยนะคะกดโอเคถ้าใครทำตามไม่ทันก็กดแบ็คกลับเอานะคะจากนั้นทำยังไงต่อจากนั้นนะคะผิงก็จะนี่เลยจะเอาไอ้พวกต่างๆเนี่ยเข้ามาเสริมนะถ้าผิงไม่ได้เอารูปตัวเองมาด้วยนะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวผิงดึงจากอีกภาพเลยก็ได้เนี่ยค่ะพวกนี้ผิงก็จะดึงมาเลยดึงมาใส่เพราะว่าถ้าหามันจะหาเนี่ยคลิกที่
ที่มงกุฎที่เปิดปุ่มโอย่อนะคะก็จะมาแบบเกาะลอยฟ้าอะไรอย่างเงี้ยติดถูกคอนโทรเจนะคะแล้วก็มีเกาะลอยฟ้าอะไรเงี้ยติดถูกแล้วก็ไปเอาบอลลูนเข้ามาใส่เนี่ยค่ะมีบอลลูนเต็มกล่องนี่เลยบอลลูนคลิกที่มงกุฎที่เปิดปุ่มโอย่อนะคุณจะใส่ยังไงก็ได้แล้วแต่เรามันคือภาพเราไงมันไม่มีผิดไม่มีถูกมันการดีไซน์ของเราเองที่มงกุฎที่เปิดปุ่มโอย่อนะคะแล้วแต่เราจะใส่ประมาณไหนอ่ะพิงก็จะประมาณนี้อ่ะแล้วกะออกแล้วพิงก็จะไปเอาก้อนเมฆมาใส่เนี่ยค่ะก้อนเมฆพวกนี้ก้อนเมฆก็พิงก็ไปเอาจากเน็ตนั่นแหละพิงพิมพ์ไปคำว่า cloud.png อ่ะก็จะเจอก็ลองดูแล้วกันสำหรับท่านใดที่อยากทำเนาะเดี๋ยวไปอะแดปต์ใช้กับงานพิงก็ดึงเข้ามาเลยคลิกที่มงกุฎที่กดปุ่มโอนะคะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นเมฆนิดนึงคือการประกอบอันนี้ก็กะออกอันนี้ก็เป็นการดึงมาคลิกที่มงกุฎชิปกดปุ่มโอ้การประกอบนะวางตรงไหนได้แล้วแต่เราเห็นไหมจากนั้นก็เอาเครื่องบินอะไรมาประกอบเลยพวกนี้พิงก็จะดึงมาเลยนะเพราะว่าพิงไปหาในเน็ตอยู่แล้วไงนะคะแล้วก็ลบก็เหมือนกันก็จด png พิงไม่มานั่งตัดเองหรอกมันช้านะคะพวกนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จากเน็ตหมดเลยเนาะก็จะประมาณนี้จากนั้นก็แปลรูปตัวเองมารูปผิงกับพี่น้อยนะคะก็ดึงเข้ามาเลยมาดึงมาทีละคนจริงๆคือรูปใหญ่นั่นแหละแล้วเดี๋ยวผิงจะดีดตรงนี้ออกจริงๆมันเป็นรูปแบบนี้แล้วผิงก็ตัดแบ็คกราวด์ออกซึ่งถ้าใครอยากตัดเป็นเนี่ยผิงแนะนำว่าให้คุณเข้าไปที่YouTube แล้วคุณก็พิมพ์ไปว่าสารินีโชช่องผิงเนี่ยช่องสารินีโชที่คุณกำลังดูอยู่นี่แหละวิธีการตัดภาพกันเลยค่ะ EP 5นี้เลยเนี่ยค่ะพิงสอนวิธีการตัดอยู่แล้วคุณก็ไปดูได้เลยละเอียดด้วยนะทำตามกันได้เยอะเลยแหละเนาะประมาณนี้จากนั้นพิงก็มาวางพิงก็จะดึงรูปภาพตัดรูปภาพของนางแบบในแบบที่เราต้องการก่อนวิธีการทำให้มันโปร่งแสงทำยังไงพิงก็นี่เลยพิงจะทำให้ดูนะอันนี้พิงดึงมาข้างบนพิงก็คือพิงแมสก่อนเมื่อแมสปุ๊บพิงจะใช้ตัวนี้ค่ะGuardian Tool เลยนะคะแล้วตรงนี้อย่าลืมนะเป็นสีขาวกับดำแล้วผมก็มาปัดขึ้นไปมันก็แค่โป่งมันก็โป่งอ่ะเท่านั้นเองเนี่ยนะมันก็จะเหมือนแบบทะลุออกมาจากตัวนี้เห็นไหมง่ายๆแบบนี้ก็เลยทีเดียวจากนั้นทำยังไงต่อนะคะพิงก็จะไอตัวข้างล่างเนี่ยค่ะมันจะดูไม่แบบดิจิตอลเนี่ยมันจะเป็น Windows 10อยู่เลยพิงก็ใช้ตัวนี้เป็นทูลในการตัดตัวนี้ค่ะตัดตรงนี้ก่อนไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอารูปไปใส่เนี่ยค่ะลากปุ๊บ selection ใส่เลข1กดโอเคแล้วกด Ctrl J ค่ะมันจะตัดออกมาชิ้นแยกอีกชิ้นนึงซึ่งผิงจะเอาไว้เอาสมองอันเนี้ยไปใส่ไงดึงเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวสิต้องใช้ move tool ดึงสินี่นะคะคลิกที่มุมกดชิปกดปุ่มออย่อนะคะแล้วก็มาวางตัวนี้วางแบบนี้ปุ๊บคลิกขวาที่เขียน keeping mask กับชิ้นที่ผิงตัดอยู่นะก็นี่แล้วก็คลิกที่มุมกด Ctrl ค้างไว้ให้มันง้างลงตรงนี้จากนั้นแสงทำยังไงนะคะแสงที่มันพุ่งๆพิงหาจากเน็ตทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยดึงมาเลยเท่านี้เองนะคะเนี่ยดึงมาใส่แสงที่มันพุ่งๆนะก็เป็นไลท์คุณลองไปหาในอินเทอร์เน็ตดูเนี่ยค่ะมันก็จะเอามาใส่เห็นไหมมันก็จะไม่มีอะไรยากเลยพุ่งกดกระโดดเจเดี๋ยวมันจะได้พุ่งให้ดูแล้วผิงก็กดกระโดดให้มันแบบแสงพุ่งแล้วก็ง้างไงอันนี้ผิงกดกระโดดอยู่นะแล้วก็ง้างให้มันพุ่งพุ่งแบบนี้เห็นไหมแล้วคุณก็จะก๊อปกี่อันก็ได้มันก็จะพุ่งเห็นไหมตัวนี้ไม่มีอะไรยากเลยนะคะจากนั้นข้างหลังจะปรับให้เป็นสีส้มแบบนี้ทำยังไงผิงใช้ข้างหลังนะคะจริงๆถ้าคุณชอบสีนี้ก็ทำนี้ได้เลยแต่จริงๆผิงจะเปลี่ยนโหมดเป็นโอเวอร์เลย์มันก็จะกลายเป็นสีชมแล้วข้างหลังคุณเห็นไหมที่มันขาวๆผิงก็แค่ใช้เดี๋ยวผิงล็อกไว้ก่อนนะเมื่อล็อกปุ๊บเดี๋ยวผิงจะลากแล้วก็เหยียบลงที่มันเป็นขาวๆข้างหลังแบบนั้นผิงใช้ผิงบัดลงไปทางนี้ค่ะแค่ New Layer แล้วก็เลือกสีขาวแล้วก็ไปลงไปขยายแปลงนะคะบนไม้กับรอลิงคุณลองกดเล่นดู
นี่ยค่ะมันก็จะฟูๆให้เราสวยเลยเห็นไหมไม่มีอะไรยากเลยนะคะเสร็จแล้วแล้วก็เนี่ยค่ะตัวเทคตัวอะไรคุณก็ลองพิมพ์มาเองเลยนะคะว่าคุณจะใช้ลักษณะแบบไหนของพิมพ์เนี่ยวินสเตย์อยู่ในเนี่ยก็จะพิมพ์เทคใส่ธรรมดานั่นแหละฟอนต์คุณก็ไม่จำเป็นต้องมาขอบผิงนะคะคุณมีอะไรคุณก็ใช้นั่นแหละแต่ที่มันเป็นขอบสีฟ้าแบบเนี้ยเพราะว่าผิงใช้สโตกเนี่ยวิธีการใช้สโตกก็คือตอนแรกมันไม่มีแบบนี้ใช่ไหมผิงแค่ใส่นะเพียงง่ายๆนะคะคุณไปที่เมื่อคุณพิมพ์เสร็จแล้วนะคุณไปที่ fx เสร็จปุ๊บคุณไปที่สโตกเมื่อไปที่สโตกปุ๊บคุณก็เลือกตรงนี้13แล้วก็ตรงนี้เป็นเอาไซน์นะแล้วตรงนี้คุณคลิกเข้าไปแล้วคุณก็สร้างค่าสีเด็กจะคลิกไปดูเลยคลิกที่ตัวนั้นปุ๊บคุณก็พิมพ์0A0A86กดโอเคแล้วคุณก็มาปรับตรงนี้จริง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 อันนี้มันดึงออกได้จริงๆมันจะมีแค่2สีนี้แหละแต่ว่าเราใส่3สีได้ก็คือจิ้มไปตรงนี้แล้วคุณก็เนี่ยค่ะดับเบิลคลิกแล้วคุณก็ก๊อปสีแบบนี้ก่อนแล้วก็จิ้มที่สีนี้แล้วกด Ctrl V ปุ๊บโอเคแล้วคุณก็ดึงคอมแบบนี้เลยแล้วคุณก็มาจิ้มเพิ่มสีได้นะเพิ่มสีตรงนี้คุณก็คลิกเข้าไปแล้วคุณก็พิมพ์โค้ดสีนี้เสร็จแล้วไปเลย0C3563กดโอเคนี่คุณก็ได้สีตามที่ต้องการแล้วแล้วคุณก็ปรับตรงนี้ได้นะคะมุมให้เป็น90ด้วยนะตรงนี้ค่ะคุณก็จะได้ฟอนต์แบบนี้เลยสโตกแบบนี้เลยนะคะส่วนที่เหลือก็พิมพ์ใส่เป็นธรรมดานะคะไม่มีอะไรยากเนาะอันนี้คุณก็จะดึงมาใส่ให้ดูเลยนะคะเพราะว่าเทคมันใส่ง่ายอยู่แล้วเพื่อนๆที่มาติดตามมาดูกันเนี่ยผมคิดว่ามีทักษะกันมาบ้างอยู่แล้วนะคะใส่เทคกันเป็นอยู่แล้วคงไม่ใช่เรื่องยากอะไรเนาะถ้าอันนี้มันสูงไปเราก็ต้องดึงไอคอนเราให้มันต่ำไม่ใช่ดึงรูปเราให้มันต่ำนะคะแล้วที่เหลือเราก็ใส่อันนี้ดึงหน่อยอันนี้ที่เหลือเราก็แค่ใส่ชื่อของแต่ละคนนะคะเห็นไหมเนี่ยชื่อของแต่ละคนนี่เรียบร้อยไม่มีอะไรยากแล้วคุณก็ใส่โลโก้คุณไปสินี่นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะทำตามกันได้แล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเลยแล้วกันทำทุกงานให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีหากดูแล้วคิดว่ามีประโยชน์และอยากติดตามคลิปวิดีโอทุกสัปดาห์ก็อย่าลืมกดติดตามและกดปุ่มกริ่งเพื่อรับสัญญาณเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่จากผิงนะคะ